การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใช่ไหมที่พี่อยากให้ดิวเห็นอยากให้ดิวบอกทุกคนใช่ไหมตอนแรกผมก็คิดว่ากิ๊กเมาไม่ได้สติตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยู่กับกิ๊กแค่สองคนปิ๊กบอกเป็นคนฆ่ากิ๊กปิ๊กบอกเป็นคนฆ่ากิ๊กกิ๊กกิ๊กและนี่คือการเริ่มต้นของการล่าแต้มของแกสินะชอบลากผู้หญิงมากใช่ไหมลากไปอย่าหยุดพี่บังกลัวแล้วกิ๊กพี่บังกลัวแล้วกิ๊กลาไปตัวนี้นิยมใช้ในพวกผอมกายเอ้าคุณดิวนี่คุณหายไปไหนมาเนี่ยไหนเพื่อนๆคุณบอกว่าติดต่อคุณไม่ได้ตั้งแต่คุณไปรับงานกับคุณสิทธิ์อ่ะฉันไม่ได้ติดต่อใครฉันกลัวว่าจะทำคนอื่นเดือดร้อนไปด้วยแล้วที่คุณมาวันนี้เนี่ยคุณมาทำไมฉันมีของจะให้ผู้กองค่ะฉันจะแน่ใจได้ยังไงว่าฉันจะไว้ใจผู้กองได้นี่คุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยคุณดิวฉันจะแน่ใจได้ยังไงว่าผู้กองจะไม่เข้าข้างคนที่ผิดคุณดิว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 คลิปที่นายสิทธิ์แบ็กเมย์ไฮโซเชอรี่ไว้ได้หรือว่าจะเกี่ยวกับกิ๊กใช่ค่ะดิวมั่นใจว่าต้องเกี่ยวกับพี่กิ๊กแน่ๆนายสิทธิ์เนี่ยเป็นคนวางยาพี่กิ๊กแล้วส่งต่อให้ปิงปองมั
ายังไงต่อคะพี่พอลได้ไดอารี่ของพี่กิ๊กมาหรือยังคะยังไม่ทันเข้าไปเลยทำไมล่ะมีคนเข้าไปรื้อห้องกิ๊กไม่รู้พวกไหนเนี่ยเอาหรือว่าตำรวจหรือเปล่าถ้าเขาเจอไดอารี่แล้วเดาได้ว่าพี่เป็นคนเอา GHB ให้พี่กิ๊กกินพี่ก็จะมีความผิดด้วยนะพี่พอลก็ร้อนใจอยู่เนี่ยกิ๊กอยากได้ยาคลายเครียดไม่ใช่เหรอกิ๊กอยากกินยากิ๊กอยากไปหาหมออยากไปพบจิตแพทย์ไม่อยากให้คนมามองว่ากิ๊กโรคซึมเศร้าอ่ะนี่กิ๊กเครียดเรื่องอะไรนักหนาเครียดเรื่องแม่พอเหรอเรื่องแม่พอแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยอ่ะกิ๊กนี่ใช้อันนี้เลยนะถ้าเกิดว่ากิ๊กไปหาหมอเนี่ยแล้วคนอื่นเขามองว่ากิ๊กเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเป็นโรคจิตขึ้นมาเนี่ยกิ๊กจะทำยังไงเก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงกิ๊กอะครับค่ะได้ข่าวว่าตำรวจเนี่ยเขาจะสืบคดีพี่กิ๊กใหม่ตั้งต้นนะคะครับผมเพิ่งไปให้ปากคำเพิ่มมาคือคุณดิวเห็นไดอารี่กับกระปุกใส่ยาของกิ๊กไหมครับเป็นขวดสีน้ำตาลยาอะไรคะคือก็เป็นยาคลายเครียดธรรมดานี่แหละครับถ้าเป็นยาคลายเครียดทำไมต้องอยากเก็บไว้เป็นของที่ระลึกด้วยล่ะคะพี่พอน่าจะรักพี่กิ๊กมากจนอยากเก็บทุกสิ่งทุกอย่างพี่กิ๊กไว้เลยนะคะครับของพี่กิ๊กก็มีแค่นี้แหละค่ะดิวไม่ได้เคลื่อนย้ายอะไรเลยถ้างั้นเนี่ยผมขอตัวไปก่อนนะครับพี่พอเป็นคนเอายาพี่กิ๊กกินจนติดหรือคนที่วางยาพี่กิ๊กก่อไปงานปาร์ตี้ของไอซิสก็คือพี่พอนับว่าคุณตัดสินใจถูกนะคุณเชอรี่ที่คุณไม่เอาเรื่องผมไปบอกตำรวจเพราะถ้าคุณบอกตำรวจกว่าตำรวจจะเอาเรื่องผมได้คนทั้งประเทศก็จะรู้จักคุณในแง่มุมลึกๆ กันหมดแล้วล่ะ ธุรกิจที่คุณร่วมทุนกับผมนะฟีดแบคดีนะผมก็เลยอยากให้คุณโอนเข้ามาอีก5ล้านหวังว่าคุณคงจะสะดวกเชื่อหรือยังครับว่านายสิทธิ์ไม่ยอมจบง่ายๆแน่แต่ถ้าคุณร่วมมือกับทางเราผมมั่นใจว่ามันจบแน่นอนครับก่อนหน้านั้นฉันกลัวว่ามันจะคลิปที่ถ่ายไว้แชร์ลงในโซเชียลอย่างที่มันขู่ฉันก็เลยจ่ายเงินให้กับมันหวังว่ามันคงจะจบแต่ตอนนี้ฉันรู้ละมันคงขู่เอาเงินจากฉันไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวนะครับ
ผมจะให้เจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยของคุณแล้วผู้กองได้คลิปที่เจอผิดนายสิทธิ์มาได้ยังไงคะคุณดิวครับเธอเป็นพิตตี้ที่อยู่ในงานเดียวกับที่นายสิทธิ์ชวนคุณไปเอามาให้แล้วตอนนี้เธอไปไหนคะเธอจะเป็นอันตรายเพราะช่วยฉันหรือเปล่าคือตอนนี้ทางเราก็กำลังพยายามตามหาตัวเธออยู่นะครับใช่ไหมว่าเสียชีวิตเมื่อ 2-3 วันแล้วเฮ้ยผมไม่คนยื่นเรื่องสู้คดีกิ๊กนะจะมาสงสัยว่าผมทำให้กิ๊กตายได้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ช่อง8กันด้วยนะครับและติดตามชม The Series รักลวงหลอนทุกวันจันทร์ถึงพฤหัส 2:30 น. ดูช่อง8กดเลข 27